วัสดีค่ะก้อยช็อกโกแลตกินหรือก้อยเฟเวอร์ก็ได้แล้วแต่ใครจะเกิดทันตรงไหนนะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวเยาวราชนะคะสำหรับช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม64เนาะนะคะตอนที่เราเพิ่งผ่านสถานการณ์โควิดระลอก2ไปมาดูกันว่าบรรยากาศที่นี่จะยังคงคึกคักเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปกันเลยแบบพอเวลาเรามาถึงเนาะแล้วเราก็จะต้องสั่งนะคะเป็นเมนูแรกเสมอแล้วเวลาระหว่างที่เราจะรอไปสั่งอาหารแบบจริงจังอย่างอื่นนะคะนี่เลยป้องเปี๊ยกเป็นไงบ้างคะช่วงนี้คนยังเยอะเหมือนเดิมไหมน้อยลงไปเยอะใช่ค่ะสุกเสาร์พอได้เนาะอย่างวันนี้วันที่เรามานี่คือวันเสาร์เนาะคนก็พอมีอยู่นะคะร้อยนะคะสำหรับปอเปี๊ยะเป็ดนี่แล้วก็มาชิมนะคะปอเปี๊ยะเป็ดที่เราเพิ่งซื้อมาวันนี้นะชิมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วถ้าจะให้เด็ดก็มีน้ำจิ้มคือต้องจิ้มน้ำจิ้มด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราอาจจะจิ้มไม่สะดวกนะเราขอแบบกินแบบเพียวๆนะแบบรสชาติฟินนิดนึงเนาะจบจากปอเปี๊ยะเป็ดเราก็มาต่อที่ร้านที่2ซึ่งเป็นร้านประจำของตัวก้อยเองเลยนะคะครัวพลไม้จะเป็นกระทะร้อนนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนครัวพลไม้ก็คนเยอะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยทางร้านเลยแนะนำให้เราเดินต่อมาอีกประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะก็จะเป็นอีกที่นึงที่ทางร้านจัดไว้ให้จะเป็นห้องแอร์นะคะสั่งอาหารได้ประมาณไม่เกิน15นาทีก็ได้กินกันแล้วค่ะเมนูที่สั่งในวันนี้คือคั่วกรอบทะเลนะคะราคาอยู่ที่100บาทเท่านั้นเราก็ได้ทานอาหารทะเลกันแบบเต็มอิ่มแล้วเหมือนจะอิ่มแต่ยังไม่อิ่มนะคะเรามาต่อกันที่ร้านประจำอีกร้านหนึ่งคือร้านข้าวต้ม 3/1 หรือเรียกกันว่าร้านข้าวต้มซอยแปลงน้ำก็ได้ค่ะอันนี้ชอบมากเลยขาไก่ขาไก่ตุ๋นพะโล้แล้วก็มีนี่เขามีพิเศษนะมีน้ำจิ้มมาให้เราด้วยเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะคะลองมาชิมกันนะอร่อยเป็นร้านปิดท้ายของเราแล้วนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่เรามักจะมาปิดท้ายเสมอนะคะวันนี้สั่งไปนะคะจะเป็นทับทิมกรอบนมสดนะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงยังเหมือนเดิมหรือเปล่ามาแล้วนะคะสำหรับเมนูสุดท้ายในค่ำคืนนี้ของเรานะปิดท้ายด้วยของหวานนะคะแบบทับทิมกรอบมาลองชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะต้องชิมไหมเนี่ยครับพี่ต่อร่อยเหมือนเดิมอร่อยภาษาจีนว่าไงอ่ะเจี๊ยบปึกไม่ใช่แล้วขอเตี้ยใช่ไหมใช่ป่ะอร่อยมากมากอร่อยมากทุกอย่างมีที่มาไม่มีอันไหนไม่อร่อยเลยเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องลากันไปกับทับทิมกรอบนะยังไงก็ไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยนะแบบช่วงเวลาแบบนี้นะแวะมาเยี่ยมเยือนเยาวราชนะแวะมาชิมอาหารอร่อยๆแบบนี้กันเยอะๆหน่อยแล้วกันเนาะนะคะก็ช่วยอุดหนุน
พ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะที่เขาอยู่ย่านนี้นะเพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้ก็ขาดรายได้กันไปเยอะมากๆนะคะคืออย่างที่เรามาในวันนี้อย่างวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็มีคนเนาะค่อนข้างจะมีคนนะสำหรับเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าได้ยินมาว่าถ้าเป็นวันธรรมดานี่คือเงียบเหงามากนะคะยังไงผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะคะแวะมาเที่ยวเยาวราชกันเยอะๆเนาะในช่วงนี้นะคะช่วยเหลือกันในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะนี่ลากันไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยนะคะ